เสร็จนะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมเดี๋ยวมิกรออีกประมาณ2นาทีครับผมเราสามารถเอาไอจีตัวเองดูไลฟ์ตัวเองได้ปะทำไมอ่ะสวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีอีกครั้งฮะวันนี้นะครับก็จะมาไลฟ์นะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่มาร่วมอวยพรในวันเกิดแล้วก็ให้ของขวัญมิกในวันเกิดนะครับก่อนที่จะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้มิกนะครับจะมาคุยเรื่องสเกดโดก่อนว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะครับก็วันนี้ก็จะมาเปิดโชว์ก่อนนะครับก็มากราบลาให้ทุกคนนะครับก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนช่วงนี้โควิดนั่งดูเบื้องหลังหลายวันแล้วครับผมมันไปทางการไปเนาะดีๆเขินไปแล้วเนี่ยเสียงขำใครเฮ้ยอันนี้เป็นของขวัญนะครับที่แฟนคลับให้เอ้ยของขวัญอะไรวะพูดแหละว่าคือวันนี้เราจะมาใช้เข้าของเครื่องใช้ในไลฟ์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมถึงอะไรอ่ะรวมถึงเก้าอี You can sing เดี๋ยวจะลองให้ฟังครับผมตอนนี้ขอคุยก่อนทุกคนได้ยินเสียงเพลงป่ะสมพรไปไหนสมพรนอนอยู่ครับฮัลโหลสกิลต่อไปนะครับเราก็จะมีตอบคำถามแฟนคลับนะครับผม5-10คำถามแล้วช่วงต่อไปนะครับเราก็จะเล่นเกมกันเกมแรกก็คือเกมมิกทำไรอะแล้วก็เล่นเกมที่2แล้วจากนั้นนะครับก็จะพักประมาณ15นาทีพูดคุยกันแล้วก็เซลลูของรางวัลจากเกมนะครับก็คือแต่ละเกมมันก็จะมีรูปที่เป็นสเปเชียลที่แบบว่าทุกคนนะครับจะอาจยังไม่เคยเห็นต้องมาแข่งกันเล่นเกมนะครับถึงจะได้รูปนั้นแล้วก่อนอย่างนั้นก็จะมาแกะของขวัญแล้วก็บายบายกันนะครับผมเดี๋ยวมีข้ออ่านคอมเมนต์ก่อนมันไม่ขึ้นไลน์หรอ
เออทุกคนครับไม่ใช่ทุกคนเขินนะผมก็เขินเหมือนกันเนี่ยเขินสิครับผมทุกคนอันบ็อกสไตล์คุณหมอมิกรู้สึกเขินแหละทำตัวไม่ถูกวันนี้อะไรดีเดี๋ยวอ๋อคุยกับใครน้องเขาอ่านสคริปต์ทั้งหมดเลยไม่เราก็จะมาเล่นสเกดูไงเราก็ต้องมาบอกสเกดูก่อนเนี่ยครับคุณบ้านเบนฮะทรงผมน่ารักครับผมขอบคุณฮะเบี้ยวไหมฮะอาจจะเบี้ยวที่หนึ่งนะครับมาอยากร้องเพลงแล้วได้ยินเสียงหัวใจที่กำลังเต้นตุบตุบ Happy Birthday ขอบคุณครับผมมาเรามาร้องเพลงกันดีกว่า
เขินแบ็กสเตจกลับมาด้วยฮะแบ็กสเตจกลับมาแล้วแบ็กสเตจกั้นขำไม่ไหวแล้วเมื่อกี้ฮะทุกคนทานข้าวกันหรือยังครับผมเป็นยังไงบ้างมีไฮทัชไหมมีอยู่ครับผมไม่มีไฮทัชนะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์กันในนี้เลยอยู่กับใครอยู่กับใครก็ได้ครับโตแล้วฮะคุณปอนทุกคนเป็นไงบ้างครับช่วงนี้กักตัวเอ้ยกักตัววะ Work from home ใช่เหมือนเสียตังค์ไปดูคอนเสิร์ตโอ้โหเบอร์นั้นเลยขอบคุณจ้าโอ้ล่ะฮัลโหลครับผมเหงามากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามอ่านไลน์หน่อยอ่านแล้วค่ะอ่านแล้วพี่บอยนับหนึ่งสองสามก็มันเขินนะฮะมันบอกว่าไม่ทำอย่างนี้นานแล้วอยู่แต่บ้านน่าเบื่อมากครับผมอยู่ครับสมพ่อไปไหนสมพ่อนอนเล่นอยู่ครับผมคิดถึงขอบคุณครับหลังกล้องเสียงดังมากลูกจะปีนโต๊ะยังไม่ปีนครับผมดุ๋ยนอนกระซิบทั้งคืนสิ้นจ้าฮะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันดีกว่าเดี๋ยวมิจะดูคำถามครับคนที่ส่งคำถามมาคำถามอยู่ใน IG เราครับผมก็จะมีคำถามจากแฟนคลับส่วนหนึ่งนะครับที่ส่งมาให้มิกแล้วเดี๋ยวมิกจะอ่านให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวขอเลือกสุ่มก่อนว่าจะตอบอันไหนดีขอพี่อยู่แล้วนะWhat are the first thing you would like to be after the planning is over of lean อาจารย์คุณหมอรักษาถ้าสมพรเฮ้ยผมชอบคำถามนี้อ่ะ ถ้าเปรียบตัวเองเป็นดอกไม้พี่มิกจะเปรียบตัวเองเป็นดอกอะไรเปรียบตัวเองเป็นโอ้ผมเมาเท้าดูไปดูเปรียบตัวเองเป็นดอกอะไรเหรอครับไม่ออกสอบพี่เปรียบตัวเองเป็นดอกกุหลาบเพราะว่าอะไรดีอ่ะเปรียบตัวเองกุหลาบว่าเพราะว่าเราชอบดอกกุหลาบไงพี่ชอบดอกกุหลาบเพราะว่าสีมันสวยดีครับผมแต่ว่าดอกกุหลาบอ่ะมันแบบว่าดอกกุหลาบสีแดงครับผมใช่ผมมีชอบดอกกุเปรียบตัวเองเลยเหรอเอาที่เราชอบได้ป่ะถ้าถามว่าชอบอะไรมีชอบดอกกุหลาบที่มันเป็นสีแดงแล้วมันเป็นแบบว่าเขาเรียกกลีบกำมะหยี่ป่ะมันจะแบบมีความเป็นกำมะหยี่แล้วก็ความหมายของดอกกุหลาบมันก็เป็นความหมายที่ดีเพราะว่าดอกกุหลาบอ่ะเหมือนเป็นตัวแทนความรักครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันแสดงถึงความรักที่จริงใจอ่ะสมมติว่าเวลาเราแบบวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยเราก็ให้ดอกกุหลาบมันแสดงถึงความรักอ่ะงงป่ะงงอ่ะ
แล้วทุกคนล่ะครับชอบดอกอะไรกันครับผมดอกไม้ของอะไรกันไลฟ์ดอยเวิร์ดได้ไหมได้ครับทีมงานหัวล้อเก่งระบบไม่สามารถแปลภาษาได้ก็คือดอกกุหลาบมันเป็นดอกที่มิกชอบแหละเหมือนว่าเราเวลาเราแบบได้กลิ่นมันอ่ะมันจะแบบว่ามันทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็เรื่อง404ใจเย็นมันเบใจเย็นเรื่องเขินก่อนหลังมันยังเขินอยู่เลยครับเอาคำถามต่อไปเลยได้ไหมถ้าเลือกพลังวิเศษได้จะเลือกมีพลังวิเศษอะไรถ้าเรื่องมีพลังวิเศษได้อยากมีพลังอันเนี้ยเหมือนว่าควบคุมจิตใจคนได้อ่ะถ้าเดี๋ยวเราขอดูคำถามก่อน อันนี้นอกจากเป็นคุณหมอรักษาสัตว์แล้วอะไรที่มิกอยากจะทำเราลงมาหรืออยากจะเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในชีวิตคือตอนนี้มิกกำลังอินแบบว่าอินทำกับข้าวหลังๆเริ่มอยากแบบว่าอยากแบบเป็นเชฟอยู่ในร้านอาหารอยากทำร้านอาหารเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเวลาทำกับข้าวมันสนุกดีครับผมแล้ววันก็คือเราเป็นคนชอบกินเนื้อมังเราเลยรู้สึกว่าเวลาเราได้ทำกับข้าวเราได้กินอาหารที่เราทำเนี้ยมันเป็นรสชาติที่เราชอบอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะทำขายแล้วแบบว่าให้แบบคนได้กินแบบรสชาติที่เราชอบดูดีกว่าว่ามีคำถามไหนอีก คำถามที่36ที่ผมได้รับมาครับที่ทุกคนถามผมมาเขาถามผมว่าถ้าผมไม่ได้เป็นหมอฟันแล้วเนี่ยผมอยากจะเป็นอะไรเขาบอกก่อนว่ามิกเรียนสัตวแพทย์นะครับผมเป็นหมอสัตว์ครับ อยากทราบว่าของขวัญของฝากที่ FC มอบให้เนี่ยมิกมีการบริหารจัดการยังไงเพราะว่าต้องเยอะมากแน่ๆจนไม่มีที่เก็บคำถามดีนะผมก็คือต้องบอกว่าบางส่วนเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็มีของใช้เช่นแบบว่าของใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะของใช้อ่ะของใช้เป็นแบบว่าเครื่องเข้าของเครื่องใช้อะไรเงี้ยก็จะมีอีกส่วนนึงก็จะเป็นกรอบรูปอะไรอย่างงี้ก็อย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็จะคัดไว้อะไรอย่างนี้อันไหนที่ตัวไหนใส่ได้หรืออะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบรูปภาพเนี่ยก็จะเก็บไว้แบบว่าแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเต็มแล้วครับผมก็บางส่วนก็อาจจะแบบส่งกลับไปที่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็ของใช้ก็ต้องดูว่าอันไหนเราใช้ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็เก็บไว้ครับเวลาสุดมันมีของที่แบบว่าของแปลกๆอ่ะที่บอกว่าไม่คิดว่าจะได้ในวันเกิดนี้แบ็กสเตจฮะแอร์ถือดีๆนี่ของขวัญวันเกิดที่ได้มาล่าสุดที่แบบว่าไม่คิดว่าจะได้นะครับผมก็คืออันนี้ฮะไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟนี่ยกขึ้นแล้วก็ตุ๊กตานะครับก็อยากจะขออนุญาตแฟนคลับบางคนนะครับผมว่าบอกว่าตุ๊กตาบางตัวอย่างเงี้ยบอกว่าคือมีกับด้วยความที่เราเป็นคนเป็นโรคภูมิแพ้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเก็บตุ๊กตาเยอะไม่ได้นะครับก็อยากจะขอแฟนคลับนะครับว่าบางส่วนมีจะขอไปแบบบริจาคให้น้องๆเด็กๆที่เขาแบบว่า
แบบว่าขาดแคลนนะครับรวมถึงเสื้อผ้าของใช้อะไรบางอย่างด้วยนะครับเรามากระซิบดังมากครับผมเคยคิดจะเปิดคาเฟ่แมวไหมมีแวบๆมาในหัวบ้างครับคือว่าต้องอย่างที่มิบอกไงว่าเมื่อกี้ว่าแบบอยากเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันมีโอกาสที่ดีก็อาจจะแบบว่าจริงๆก็อยากพูดคำว่าแบบว่าครับผมจะไม่พูดคำว่าแบบแล้วก็ได้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าแบบอยากเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยก็อยากจะทำแบบเป็นคาเฟ่แมวเหมือนกันเพราะว่ามิกะชอบแมวมากทำไมตื่นเต้นอ่ะคิดยังไงกับชื่อซาแฮปแฮปคิดยังไงกับชื่อซาแฮปแฮปเหรอครับซาแฮปแฮปเป็นชื่อที่พี่สาวมิกเรียกมาตั้งแต่เด็กเลยมันก็ตลกดีอะตอนเด็กๆอะเนาะตอนโตก็ยังตลกอยู่ครับมันแปลกดีทุกคนผมเขินนะเอาดีๆป่ะแล้วบอกว่าจะไม่พูดแบบเอ่ยเอาคำถามต่อไปเลยดีกว่าไม่เคยล่ากิฟต์อเวย์วันเกิดตัวเองใช่บ้างไหมปีที่แล้วอ่ะไปก็ไปแบบว่าคาเฟ่แบบไปตามเก็บอะครับที่แบบแฟนคลับทำให้เนี่ยนี่แหละแบบรูปภาพน่ารักน่ารักแก้วนี้ไม่ลึก2เมตรนะครับผมแต่มีบางคนกินเทอร์นิดไงเฮ้ยทุกคนมันเขินนะเอาดีๆวะอยากให้มันมีเพลงเราเปิดคนแบบไหนวนไปแล้วปะไม่ชินเห็นผมก็ไม่ชินเหมือนกันผมเขินมากเลยวันนี้เอาดีๆปะตัดผมน่ารักจังเลยครับขอบคุณครับพี่โก้ถ้าสอนภาษาเหนือให้แฟนๆสักหนึ่งประโยคจะสอนคำไหนจะสอนคำไหนมันจะมีคำเหนือที่ถามว่าสบายดีไหมครับก็สบายดีก็ผมรู้สึกว่าคำนี้มันความหมายดีอะเอ๊ะคำถามนี้จากน่าจะเป็นแฟนต่างชาติครับ If you have the ability to teleport where would you like to teleport to right now อยากจะไปไหนอะอยากไปบาหลีครับผมอยากไปอยากไปทะเลครับเพราะว่าคิดถึงทะเลมากไม่ได้ไปทะเลมาสักพักใหญ่ๆแล้วบอกว่าช่วงสถานการณ์นี้เราไปไหนไม่ได้ไงรักษาสุขภาพตัวเองด้วยรักษาสุขภาพตัวเองเหมือนกันนะครับผมตลกไม่ไหวแล้วครับผมทุกคนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้เท้ามันไปโดนโต๊ะไงป่าคำถามต่อไปดีกว่าตกใจคอนเซปต์ครับอ๋ออยากถามเลยว่าคอนเซปต์ภาพถ่ายงานมันเกิดปีนี้ส่วนหนึ่งได้แรงมาจากเมียตัวเองซูโฮในอัลบั้ม Obsession หรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าได้มาตรงๆแต่มิกอยากทำเป็นแบบว่าทีมเกาหลีอยากถ่ายภาพแบบเซ็ตคือปกติที่เราถ่ายภาพมามันจะเป็นแบบฟิลแบบว่าเป็นผู้ชายแบบคลีนๆแบบว่าใสๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมีก็เลย
คุยกับเขาไปว่าเอ้ยมิอยากได้แบบอยากแบบได้ลุคหลีท่องหน่อยอะไรเงี้ยแบบว่าอยากแบบเท่ๆขึ้นมาอะไรอย่างงี้ก็เลยบอกว่าเอ้ยอยากได้ฟีลแบบไนท์คลับเกาหลีอะไรอย่างงี้ครับผมก็เลยได้มาเป็นรูปแนวส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบว่าออกแนวเซ็กซี่หน่อยลายคนเดียวไงให้เหมือนอยู่10คนนั่นน่ะสิครับผมแล้วทุกคนชอบกันไหมครับผมเอออยากเป็นฟีลแบบโอป้าแบบโอป้าอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ที่มิกชอบสุดมันจะแบบว่าจริงๆแล้วในเซตที่แบบเตรียมไว้ตอนแรกอ่ะไม่มีลงอ่างแต่ว่าที่โลมันมีอ่างอาบน้ำพอดีแล้วมิกแบบอยากถ่ายรูปในอ่างอาบน้ำบ้างอ่ะเพราะว่ามันดูเท่ดีก็เลยบอกว่าเออขอลงน้ำหน่อยทำไมพี่ชอบใส่แหวนวงนี้จังจริงๆแล้วคือพี่ถอดไม่ได้ครับมันติดยังตกใจใจฮะอยู่ในห้องไหมครับตกใจกระโดดกับใครห้ามตอบว่าสมพรยังตกใจใจฮะไหมจริงๆอ่ะตอนแรกเอาใจฮะไว้ในห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยแล้วสมมติว่าเดินออกมาจากห้องนอนจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ตกใจแล้วก็เลยย้ายใจฮะไปอยู่ในห้องอีกห้องนึงแทนเมื่อกี้ใครจามไม่มีครับเราถามไปเยอะยังอะคำตอบเอ้ยเราตอบคำถามไปเยอะยังนะคำถามเธอมีแผนอะไรที่อยากจะทำให้สำเร็จในปีนี้สักสามข้อมีแผนอะไรเหรอครับก็คงอยากทำงานเก็บเงินครับผมให้ได้สักจำนวนหนึ่งแล้วก็อยากจะเอาไปทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่สองก็คือแต่ว่าแผนมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะที่คิดไว้ตอนแรกนะครับอีกแผนนึงก็คงเป็นแบบว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้มันแบบว่าสำเร็จลุล่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานหรือว่าเรื่องแบบว่าแบบพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย อีกเรื่องนึงเหรอครับอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นดูแลสมพรให้ดีๆเสียงใครกินน้ำออกมีกินน้ำเองครับผมโอ้ยเกรงไม่ไหวแล้ววันนี้เวลาเหนื่อยๆหรือไม่มีไฟในการทำอะไรจัดการความรู้สึกของตัวเองยังไงใช่ไหมครับจากการความรู้สึกของตัวเองไงก็คงเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยชอบแบบว่าเก็บมานั่งคิดก่อนว่าแบบปัญหามันเกิดจากอะไรเงี้ยถ้าเกิดแก้ได้ก็แก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็มันแก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับผลไปแล้วก็ถ้ามันวันนี้มันยังคิดไม่ออกก็แค่นอนครับผมตื่นมาอีกวันนึงมันก็เหมือนได้แบบรีเซ็ตตัวเองใหม่เนี่ยเมื่อคืนมาบอกว่าขายคำก็ขายคำจริงเขินทำไมไม่รู้เหมือนกันครับปกติถ้าเกิดไลฟ์เองเนี่ยจะไม่เขินแต่ว่าวันนี้แบบว่ามาไลฟ์แบบร้องเพลงหรอมาไลฟ์แบบคุยกับแฟนคลับตรงๆมันก็เขินเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ต้องเก่งไม่ไหวแล้วตอนนี้อยากเล่นเกมกันหรือยังครับผมทุกคนอยากเจอสมพรเนาะทุกคนพร้อมเล่นเกมยังคนพร้อมเล่นวันนี้ทำไมในร้านจะมีร้องเพลงอีกไหมเดี๋ยวก่อนครับผมวางแผนหลังเรียนจบยังไงบ้างวางแผนหลังเรียนจบเอาจริงๆยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าที่คิดไว้ตอนแรกก็คงแบบว่าตอนแรกๆเลยนะที่ยังไม่ได้เข้าวงการคิดว่าเรียนจบไปเรียนต่ออาจจะแบบว่าไปอยู่กับพี่หรือว่าอาจจะกลับมาทำงานที่ไทยอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้แผนก็เปลี่ยนครับก็เลยยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงดีต่อไปอะไรเงี้ยพร้อมแล้วมาช้างอ่ะคืออะไรอ่ะมีจะจบการศึกษาเนี่ยเอายังไม่จบครับผมเพิ่ง
ขึ้นปี5ครับเหลืออีกปี5ปี6ใช่ซิงพี่เอิร์ทอุ๊ยแต่เพลงพี่เอิร์ทยากนี่ร้องไม่ได้จริงเขินคนข้างหลังไม่นะพร้อมอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่าเราไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วทุกคนผมเขินจังเหรอโอ้ยครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอทุกคนขอฟิลเตอร์ได้ปะค่อยยังชั่วหน้าสดไม่ไหวเมื่อกี้อ่ะเกมแรกนะครับชื่อว่าเกมมิกมิกทำอะไรอ่ะก็คือจะเป็นเกมใบ้คำนะครับโดยมิกจะเป็นคนใบ้ทุกคนนะครับเอ้ยให้ทุกคนเดี๋ยวมิกจะใบ้แล้วให้ทุกคนนะครับทายว่ามิกทายว่าอะไรแล้วก่อนที่มิกจะใบ้มิกก็จะบอกสัตว์ไอ้สัตว์มิกก็จะบอกว่ามิกก็จะบอกว่าหมวดหมู่มันคือหมวดหมู่อะไรและใครที่ตอบถูกไปคนแรกนะครับก็จะชนะไปคนที่ตอบถูกคนแรกนะครับจะยึดจากเครื่องของแอดมินบ้านมิกนะครับที่เป็นคนดูคนแรกนะครับถึงจะตอบเอ้ยถึงจะได้แล้วอันนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะจะชนะ5คนเอาหมายลูกกติกายังไงนะก็คือมิกจะใบ้คำคำนี้มันจะมีหมวดหมู่ของมันอยู่เดี๋ยวมิกจะบอกก่อนถ้าเกิดใครที่ตอบคำตอบถูกเป็นคนแรกนะครับก็คือจะชนะเกมนี้ไปแล้วมันจะมีทั้งหมด5คนที่ได้แต่ว่าเอาก่อนแล้วกันถ้าหนังตัวหนังสือมันบังหน้าหนังสือนะถ้ามีฟิลเตอร์ไหนให้มันไม่บังไหมอันนี้บังปะไม่บังจริงๆอ่ะจะมีผู้ชนะ5คนแต่ว่าถ้าทุกคนนะครับเล่นกันเยอะๆเดี๋ยวจะมีของขวัญแจกเพิ่มชุดคำใบ้แรกนะครับเป็นหมวดหมู่ของศัพท์ผมจะใบ้แล้วนะใครตอบถูกโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะ1 2 3มีคนตอบถูกแล้วครับผมมีคนตอบถูกแล้วมีคนถูกตอบถูกแล้วนั่นก็คือสล็อตนะครับผมมันยากจังเดี๋ยวไอชุดคำใบ้ที่ส่งมาอันนี้จะเล่นยังไงอ่ะกริยาข้อนี้ยากพูดเลยว่าข้อนี้ยากทุกคนดูนะไม่ยากก็ได้วะ
เฮ้ยทุกคนตอบถูกยังกริยามีคนตอบถูกครับผมมีคนตอบถูกแล้วทุกคนกริยาทุกคนมาผีเสื้อใส่ผมเลยใส่เสื้อคาบมีแล้วมีแล้วมีคนชนะแล้วเมื่อกี้คือเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าใครตอบเป็นคนแรกแต่มีแล้วล่ะครับคำตอบก็คือหยุ่มหลังครับผมทุกคนเหมือนจะมีคนที่ตอบแล้วนะผมเห็นอยู่ยุ่มหลังแล้วมีคนนึงอ่ะหยุ่มมามิเหรอมามีป่ะเอ้ยไม่ใช่คนนี้ชื่อทับสไตล์ทับสไตล์ตอบไปแล้วว่าหยุ่มหลังครับผมทับนี่อ่านถูกหรือเปล่าเดี๋ยวทางแล้วอันที่3ก็เป็นเครื่องใช้ภายในบ้าน เอาอย่างทุกคนพร้อมหรือยังครับ1 2 3บอกหมดแล้วไงเป็นเครื่องใช้ในบ้านครับผม1 2กระทะเลยเหรอพอแล้วแหละเหนื่อยอ่ะมีคนถูกแล้วนะครับผมเครื่องดูดฝุ่นชุดคำใบที่4นะครับผมเป็นอาชีพเดี๋ยวเราทุกคนพร้อมถือใบยิงจังมา1 2 3 1 2 3วิงการ์เดียมเรวิโอซาวิงการ์เดียมเรวิโอซามันหมอยังไงอะทุกคนหุ่มขื่นนะดีๆอ่ะวิงการ์เดียมเรวิโอซาครับผมอีกรอบหนึ่งนักเวทมนต์พี่ก่อได้แล้วโอเคได้แล้วนะครับมีคนได้แล้วชุดคำใบ้ที่5นะครับผม เป็นอาหารจะไปยังไงวะเนี่ยหนึ่งเป็นอาหารนะเป็นอาหารทุกคนอาหารแล้วทุกคนโรตีชัวชัวยังไม่มีคนถูกนะครับไม่ใช่โรตีเด้อชัวชัวเฮ้ยมีคนใกล้เคียงชัวชัวไม่คำอยู่ครับน้องกูวินทุกคนได้ยังอ่ะใกล้เคียงแล้วมีคนใกล้เคียงแล้วแต่ยังไม่ถูกหมดต้องถูกไม่หมดยังไม่ได้อีกหรออ่ะปอเปียมีคนตอบถูกแล้วครับผมนั่นก็คือปอเปี๊ยะลาวานะครับ
จริงๆแล้วมันมี5คำถามแต่ว่าเราอยากแจกเพิ่มมีคนตอบถูกแล้วครับผมเฉลยมันคือปอเปียลาวาครับเกมต่อไปนะครับเป็นชื่อนวนิยายเป็นชื่อนวนิยายนะครับโอเคคนที่ทายถูกคำถามที่2นะครับทักแอดมินบ้านนี้ไปทีครับผมที่เป็นกริยาครับหยุมหลังนะหยุมหลังนะไม่มีใครกระซิบนะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับแล้วจะรู้ได้ไงคนไหนที่มิกบอกว่าใช่ทับสไตล์หรือเปล่าครับใช่ไหมใช่ไหมคนที่สองอะทับสไตล์อะใช่ TUB Style นี่ยังถ้ามิกจำไม่ผิดนะครับผมทัก DM ไปได้เลยนะครับคุณทับสไตล์นะครับอีกครั้งนะครับคนที่ตอบคำถามที่สองถูกที่ตอบว่าหยุมหลังนะครับคุณทับสไตล์นะครับขอน้ำเพิ่มหน่อยอยู่คนเดียวใช่ฮะอยู่คนเดียวขอบคุณครับมาเรามาเล่นเริ่มเกมคนที่6กันดีกว่า เป็นชื่อหนังสือนวนิยายนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับคนรู้จักเยอะมาก1 2 3ใครตอบถูกนะฮะเฮ้ยทุกคนสมพรเอาน้ำมาโอเคเก่งมากลูกนี่สมพรเอาน้ำมาให้เฮ้ยมีคนตอบถูกแล้วสามก๊กหนึ่งจริงๆคนตอบคำถามถูกเอ้ยคนที่ตอบถูกเนี่ยต้องมีความรู้เหนือด้วยเอ้ยสมพรเบาๆหน่อยกกกะกกกกกกกะYou hands so cute. Thank you so much. เดี๋ยวขอแจกอีกคนหนึ่งแล้วกันจะได้เป็น7คนเดี๋ยวผมขอคิดคำถามก่อนคำถามที่7อยู่ในหมวดหมู่ของซีรีส์เรื่องอะไรดีอ่ะมีคนตอบนี้ทางพันดาวยังไม่ได้ใบ้เลยรีบไปไหนอะเอาซีรีส์เรื่องอะไรดีนะอย่าเอายากๆหรือเอาอย่างง่ายๆทุกคนผมยังไม่ได้ใบ้เลยทุกคนไม่ต้องรีบตอบทุกคนผมยังไม่ได้พูดเลยฉันหวังว่าฉันจะทำฟังได้
เรื่องอะไรเรื่องอะไรดีอ่ะเอาง่ายๆหรือยากๆเอาง่ายๆเอาง่ายๆใช่ไหมคิดไม่ออกเอาตรงๆซีรีส์ต้องอะไรดีอ่ะเปลี่ยนได้ป่ะเป็นการ์ตูนได้ป่ะเอาเปลี่ยนเป็นการ์ตูนผมเปลี่ยนใจละโชว์ของรางวัลหน่อยครับของรางวัลสมพรเอาให้หน่อยสมพรเอาให้หน่อยนี่เป็นรูปที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นสเปเชียลอยู่สองลายนี่หนึ่งสองโอ้ยหลวงพ่อทำไมห้องเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเอาการ์ตูนครับเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลแล้วก็ชอบปั่นจักรยานครับการ์ตูนนะการ์ตูนนะการ์ตูนนะครับผมลูก้ามีคนตอบถูกแล้วครับวันพีทวันพีทคนนั้นโอ้ยายาสมพรยาสมพรยายายาจบแล้วครับทุกคนนี่คือคำถามที่ครบ7แล้วนะคำถามที่ครบ7ครบ7คำถามแล้วนะครับก็จะมีผู้โชคดีทั้งหมด7คนนะครับผมก็สามารถทักไปที่บ้านมิกได้นะครับหรือว่า มิกซิล Official นะครับยูแคนซีไฮดูสมพรมันมีหลายชื่อมันมีหลายเรื่องมากเอ้ยยากินน้ำพ่อใครคือผู้โชคดีบ้างอ้าวยากเลยอ๋อเอ้ยยากินน้ำพ่อไม่เอาผู้โชคดีนะครับแอดมินบ้านนี้จะถักไปนะครับที่เห็นเป็นคนแรกคนที่ได้นะครับแอดมินบ้านจะถักไปเด้อประกาศผู้โชคดีหน่อยได้ไหมโอ้ไม่เอาเป็นอะไรนะสมพรมาเรามาเล่นเกมที่2กันดีกว่าเกมที่2นะครับเกมที่2ไม่แปลกไม่ใช่มิกนะครับผมเดี๋ยวมิกจะมาอ่านกติกาให้ฟังนะครับได้รูปพร้อมลายเซ็นใช่มั้ยใช่ครับผมมิกเมื่อไหร่จะปลดบล็อกเราบล็อกหรอผมบล็อกขอผมไม่รู้อ่ะอยากเห็นสมเอิร์ธเฮ้ยมีสมเอิร์ธนะเก็บสมพรได้เปล่าไม่ได้ครับสมพรอยู่น้ำหรอลูกโอเคลองไปกินน้ำหนูเลยมาเลยลองไป
ติดตามชื่อผู้โชคดีได้ทาง Twitter นะครับผมมิคิว Official ครับเรามาเล่นเกมที่2ดีกว่ากติกาเกมกติกาก็คือเป็นเกมถามคำถามเกี่ยวกับมิกหรือว่าแฟนพันธุ์แท้มิกนะครับโดยที่มิกเนี่ยจะเป็นคนถามแล้วให้แฟนคลับตอบกติกาก็เหมือนเกมเมื่อกี้เลยครับผมว่าใครที่ตอบถูกคนแรกนะครับก็จะได้ของรางวัลก็จะคือนี่ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนจะได้ทั้ง2รูปนะครับทุกคนจะได้คนละ1ใบเท่านั้นแล้วก็แต่บอกเลยว่าเกมนี้ครับผมคนสุดท้ายคนที่7ในเกมนี้จะได้รูปทั้ง2ใบไปเลย คำถามแรกนะครับผมผมเคยจอดคำถามแรกอุบัติเหตุหนักๆในชีวิตมิกนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมถามไปว่าอะไรอ่ะผมถามไปยังถามไปยังโอเคยังไม่ถามโอเคอุบัติเหตุหนักๆในชีวิตของผมนะครับที่ร้ายแรงมากๆคืออะไรครับ1 2 3ผมถามแล้วไงผมจะไม่ใช่ขาหักครับไม่ใช่ขาหักฮะยังไม่มีคนถูกนะครับอุบัติเหตุร้ายแรงอุบัติเหตุแรกในชีวิตยังไม่ใช่นะครับที่ต่อมาขาหักกระโดดรั้วก็ยังไม่ใช่นะชนแมวก็ยังไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดกับมิกไงโอ้โหได้แล้วเหรอได้แล้วมีคนได้แล้วเท่าที่มิกไม่เห็นนะครับข้อที่2ผมเฉลยคือน้ำร้อนลวกนะครับ ข้อที่2ครับมิกเจาะหูทั้งหมดกี่รูเนี่ยเราช้าเลยเขาตอบอยู่เลยคำถามที่สองนะครับผมเจาะหูทั้งหมดกี่รูครับผมใครกระซิบ5ก็ยังไม่ใช่3ก็ยังไม่ใช่2ก็ยังไม่ใช่3ก็ไม่ใช่ทุกคนตอบ3หมดเลยทำไมถึงคิดว่าเป็น3นี่ก็ตอบถูกแล้วผมเห็นมีคนตอบละโอเคก็คือมิกเจาะหูทั้งหมด7รูนะครับเหมือนจะข้างประมาณละ3ข้างนี้4บางถ้าจะไม่ผิดอ่ะสวัสดีครับคุณติ๊กกี้ฮะข้อนี้ก็ยากเฮ้ยข้อนี้แจก2รูปเลยครับผมมุมไหนของมิกที่ผมมั่นใจมากที่สุดข้อนี้นะครับได้2รูปเลยครับมุมไหนของผมที่ผมมั่นใจมากที่สุดในการถ่ายรูปมั่นใจมากที่สุดแล้วก็ฝั่งไหนครับฝั่งไหนซ้ายขวาแล้วก็มุมไหนด้านซ้ายกุ้ม30องศาไม่ใช่ครับแต่ว่ายากอยู่ข้อนี้ไม่ใช่ขวาซ้ายเฉยๆนะต้องบอกว่ามุมไหนด้วยมุมก้มมุมเงยมุมข้างมุมเงย
มุมเกือบหันข้างหรือว่ามุมอะไรเอียงซ้ายเบี่ยงหน้าเบี่ยงหน้าเอียงซ้ายจังไงอ่ะจังไงอ่ะพี่กินมุมต่ำมุมต่ำยังไงอ่ะซ้ายมุมเหนือหน้าไม่เหรอมุมแหลมมุมเงยข้างซ้ายคือยังไงไม่เหรอหน้าซ้ายมุมตรงไม่เหรอไม่หน่อยค่ะก็คือขวาหรือว่าซ้ายมุมหน้าตรงมุมเอียงไอ้มุมหันข้างหรือมุมเกือบหันข้างหรือว่ามุมตรงมุมก้มมุมเงยหน้าซ้ายกดหน้าลงอย่างนี้หรอหน้าซ้ายกดหน้าลงคืออย่างนี้ก้มซ้ายคืออย่างนี้มุมเสยเอียงซ้ายเอ้ยมุมเสยเอียงซ้ายเป็นยังไงบ้างขวามุมตรงขวามุมตรงคืออย่างนี้มุมเกือบหันหน้ามีคนตอบถูกครับผมทุกคนมีชอบหรือดูอันนี้ก็ได้สองข้อนี้นะครับใบกว้างมากก็ถึงบอกไงว่าข้อนี้มันยากก็เลยจะได้2ใบแต่ว่าอีกข้อนึงก็ได้2ใบเหมือนกันอีกข้อนึงนะครับต้องขอถามเอ้ยขอถามว่ามิกชอบฤดูไหนผมชอบฤดูไหนข้อนี้ก็ยากยังไม่ใช่หนาวยังไม่ใช่ฝนยังไม่ใช่ฤดูใบไม้สักอย่างใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเหมือนเห็นเลยแวร์ผลิไม่ใช่ครับหนาวไม่ใช่ร้อนก็ไม่ใช่ใบไม้ร่วงก็ไม่ใช่ครับไอ้ไม้ร่วงไม่ใช่นะครับร้อนก็ไม่ใช่ครับหนาวก็ไม่ใช่ครับฝนก็ไม่ใช่ฤดูไม้ผลิก็ไม่ใช่ครับมีคนตอบถูกแล้วมีคนตอบถูกคำตอบก็คือปลายฝนต้นหนาวครับผมเก่งอ่ะคำถามที่5ตอนเด็กๆผมเคยปั่นจักรยานเข้าป่าผมอยากถามว่าผมอ่ะเข้าป่าเพราะอะไรวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งคำถามต่อไปครับตอนเด็กๆมีเข้าป่าทำไมหลงเอ้ยมีคนตอบถูกแต่ว่าที่จริงอ่ะไปหาแมวไม่ใช่พี่ต้องไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์พ่อหนุ่มมีคนตอบถูกแล้วครับผมก็คืองอนแม่แหละฮะหนีแม่ทะเลาะกับแม่คำถามต่อไปนะครับคำถามข้อที่6มีคนตอบใกล้เคียงคือให้ใช่ไหมโอเคให้โอเคคำถามต่อไปครับคำถามที่6อันนี้มีขอแจกเพิ่มผมชอบช่วงเวลาไหนของวัน
ผมชอบช่วงเวลาไหนของวันครับผมไม่ใช่กลางคืนนะเอ้ยหมายถึงว่าตอนที่มีพระอาทิตย์นะครับตอนที่มีพระอาทิตย์เป็นไรลุงฮะนี่เงียบข้อนี้ได้กี่รูปข้อนี้ได้1รูปครับขอแจกเพิ่มหน่อยมีคนตอบถูกอย่างเอ่ยก่อนพระอาทิตย์ตกโอ้ยใกล้ละใกล้ละใกล้ละมีใกล้ละยามรุ่งยามรุ่งคือตอนไหนอ่ะมีคนตอบถูกอย่างเอ่ยถูกแล้วใช่ไหมฮะมีคนแล้วช่างเฉลยก็คือเวลาพระอาทิตย์ตกเย็นเอ้ยตกดินครับผมอะไรอ่ะป่ะป่ะป่ะเหลืออีกข้อหนึ่งครับผมเอาอะไรดีอ่ะผมเคยกินอาหารสุนัขหรืออาหารแมวครับผมอะไรผมเคยกินอาหารสุนัขหรืออาหารแมวฮะยังไม่มีใครตอบถูกนะครับยังไม่มีใครตอบถูกนะฮะยังไม่มีใครตอบถูกนะครับมีคนตอบถูกแล้วครับคำตอบก็คือทั้งคู่นะครับฉันเจอนกตัวหนึ่งและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเราเอ้ยไม่ใช่ช่วงสุดท้ายเราจะมาแกะของขวัญกันดีกว่าเอ้ยเซ็นรูปก่อนเราจะมาเซ็นรูปกันก่อนนะครับก็จะได้รู้ว่าเอ้ยไม่ได้โกหกนะนี่เราเอาปากกาก่อนลูกเก่งมากกินทำไมก็คือไม่อยากรู้ว่าไงว่าแบบว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่ทุกคนรู้ป่ะจริงๆแล้วแบบมันออกจะจืดๆอ่ะแบบนะครับทุกคนออกแล้วออกแล้วดูดินี เสร็จแล้วไป1ใบนะครับนี่เห็นมั้ยอ่ะมันเห็นมั้ยอ่ะใบอยู่ไหนอีกใบเฮ้ยมันเป็นทางการอ่ะวันเนี้ยมันเขินๆไงไม่รู้ว่าก็คือวันนี้นี่ก็คือเกมแรก7คนนะครับแล้วเกมที่2ก็7คนแต่ว่าเกมแรกเนี่ยจะมีคนได้
2ใบแค่1คนใช่ไหมแล้วเกมที่2จะมีคนได้2ใบ2คนถ้ามิกจำผิดยังไงก็ขอโทษทีนะครับประทับตาด้วยน้ำลายสมพรแล้วขอเปิดเพลงดีกว่าตอนนี้รู้สึกเขินไม่ไหวแล้วอยากคุยเล่นนะเขินทุกคนนั่นแหละครับผมไม่ได้คุยกับใครนานมากแล้วตอนนี้สมเอิร์ธสมเอิร์ธคือใครครับสมพรเบาๆหน่อยสมพรเอาสมพรมาคุยด้วยสวัสดีค่ะอุ้ยโทษครับเรามาแกะของขวัญกันดีกว่าครับของชิ้นไหนบ้างนี่ชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกมาจากไหนอ่ะชิ้นแรกมาจากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนะครับจริงๆอ่ะเมื่อวานอ่ะมีแกะของไปแล้วบางส่วนนะครับแต่ว่ายังแกะไม่หมดอันนี้ก็แบบแยกๆไว้ว่าวันนี้จะมาเปิดให้ทุกคนดูเขาเรียกว่าอะไรอันบ็อกก์ของขอบคุณครับผมเหมือนจะเป็นเสื้อผ้าเหรอถ้ามิเห็นในคลิปใช่ไหมเป็นเสื้อผ้าแกะได้ไหมแกะได้ครับเป็นเสื้อผ้าเหมือนจะมีแต่เสื้อผ้าทั้งนั้นเลยนะ Happy Birthday Thank you ครับผมหนูค่อยๆแกะดีๆก่อนแล้วก่อนนี่เสื้อน่ารักมากเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่จริงๆเมื่อวานมีเสื้อผ้าเยอะมากเลยอ่ะเอ้ยเมื่อวานไม่ใช่ของขวัญที่ได้ที่เราแกะเมื่อวานอ่ะมีส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าอันนี้น่าจะเป็นของสมพรใช่ไหมเอ้ยอุ๊ยหนูจริงมากตกใจเลยนี่นะฮะเหมือนหนูจริงแล้วเอาดีๆให้สมพรนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับของแมวใช่ไหมถ้ามีเข้าใจไม่ผิดนะมันคือไม้วาทาบิอะไรสักอย่างป่ะขอบคุณนะครับเอาไปเก็บก่อนจะได้เอาไปชิ้นต่อไปมาแกะปล่อยใจไปF2 คืออะไรอ่ะเป็นเบอร์เจขอบคุณครับผม
นี้เป็นของขวัญบายบบมครับผมนี่มีเป็นแบบโปสการ์ดนะครับแสดงเป็นบัตเตอร์มิกซี่ของสองวันเกิดขอให้เป็นปีที่ดีมีความสุขมีรอยยิ้มสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมอ๋อเหมือนร่วมช่วยกันส่งใช่ไหมครับผมพี่มัมพี่มิ้นพี่มิ้นขอบคุณนะครับมันจะแบบมาส่งเป็นเพื่อนกันส่งด้วยกันเฮ้ยขอบคุณครับอ๋อผมเห็นแล้วใน Twitter ใช่ไหมที่ว่าเป็นแบบเสื้อที่แจฮยอนใส่ขอบคุณนะครับขอรับเสื้อไปให้หน่อยฮูดผ้าห่มเอาไว้ห่มตอนหนาวอ๋อเป็นฮูดผ้าห่มเอาเป็นอย่างนี้ไปบอกว่าแบบเอาใส่ขึ้นมาคุมมาแต่ว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะหลังๆมันใช้บ่อยมากเพราะว่าอ่านหนังสือดึกแล้วมันแบบว่าบางทีเราเปิดแอร์เย็นแล้วมันจะหนาวๆหน่อยอย่างเงี้ยเอาเป็นเสื้อหรอไม่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมเหมือนชุดอะไรหรือวะหนุ่มน้อยหมวกแดงขอบคุณมากครับน่ารักมากสมพรเก่งใช่ครับสมพรเก่งโดนทัชดิสอิสมิกซิลทำเฮ้ยชอบเอามามองไม่เห็นนะให้ทายว่าน่าจะเป็นแก้วน้ำใช่ไหมได้แล้วด้วยนี่ขอบคุณนะครับเป็นแก้วน้ำแล้วก็มีหลอดมาให้ด้วยได้แบบคัสตอมไมค์ปะแบบว่าทำเองเลยนะขอบคุณนะครับนี่มีของใช้แบบดีๆเยอะมากที่ส่งมาให้แล้วแบบขอบคุณครับเอ้ยจริงชุดนี้ก็เป็นชุดที่เอ้ยเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าที่ของขวัญลูกชิ้นทางบ้านทำการฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ก่อนส่งมือถึงน้องเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับผมก็คือชุดพวกนี้นะครับเป็นของทุกอย่างที่แฟนคลับส่งให้รวมถึงแอคเซสซอรี่ในข้อมือผมด้วยผมก็เอามาใส่หมดเลยที่แกะไปแล้วนะแกะไปบางส่วนมีของคุณจีด้วยแล้วก็มีแบบสร้อยข้อมืออะไรอย่างงี้ก็มีทางอันนี้ด้วยนี่ครับมีแล้วส่วนใหญ่จะเป็นโปสการ์ดแบบของแบบทำมือเหมือนกันแล้วก็แบบเสื้อผ้าที่มีเยอะๆนะแต่ว่าพอแบบได้ของขวัญมามันมีบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันพิเศษเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้ว่ามันมีผลิตภัณฑ์แบบนี้อยู่อะไรเงี้ยเช่นเมื่อวานมีได้ปลอกหมอนมาปลอกหมอนที่เป็นแบบปลอกหมอนกันไรฝุ่นการขนแมวอะไรเงี้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีเมียอะไรแบบนั้นด้วยไม่ได้เป็นกรอบลูกน่าจะทำเองนะมีว่านี่แล้วก็มีโปสการ์ดด้วยครับผมก็เดี๋ยวโปสการ์ดเนี่ยขอแบบขอเก็บไปอ่านเองละกันเนาะอ
แล้วก็เป็นตัวการ์ดโพสการ์ดไม่ขอเก็บไว้อ่านเองแล้วกันนะครับก็เป็นเสื้อนี่ขอบคุณครับขอรูปคนตะกี้ขอรูปคนตะกี้คือใครอ่ะมิก่อหรือว่าสมพรรูปคนหลังๆมีคนส่งนี้ให้เยอะมากขอบคุณนะครับสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นอะคริลิกจริงๆอันนี้ก็ได้เยอะมากนะอะคริลิกอ่ะเสื้อล้นบ้าแล้วไม่ล้นครับแต่เสื้อได้เยอะมากจริงๆเออแต่ของที่อยากอวดมากกว่านี้นี่เป็นอัลบั้มครับผม Don't Fight the Feeling ขอพรของเราหน่อยสมพรสูงนิดหน่อยฮะอย่าเลิกไม่เลิกลักเลยนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรครับแหวนหรือเปล่าครับขอบคุณนะครับให้ฝากให้พี่เอิร์ธหน่อยนะแต่ไม่กล้าแกะอะไรเดี๋ยวส่งให้พี่เอิร์ธนะครับเอ้าสมพรเราไปไหนอ่ะนี่ก็เป็นหนังสือครับผมขอบคุณมากเอ้ยหลังๆมีชอบมาเลยได้หนังสือการไม่ขอเกี่ยวไปนะเพราะว่าพวกเขาเผื่อแบบว่าอาจจะอยากให้มิกอ่านคนเดียวนี้นี่น่าจะเป็นกระเป๋ามั้งทำมิกถึงไม่ผิดนะครับเป็นกระเป๋าผ้าขอบคุณครับมิกซิลดีเดย์คืออะไรของตกแต่งบ้านใช่ไหมครับอันนี้เขาค่อยแกะรูปนี่เป็นมินิอัลบั้มของพี่โซโฮครับพี่จิเฮ้ยแต่มีอันนี้ด้วยอ่ะเขาเซ็นให้ด้วยอ่ะ
ขอบคุณนะครับผมต้องส่งมาจากเกาหลีแน่เลยขอบคุณครับใครก็ได้แคปแล้วแบบอยากอยู่ร่วมเฟรมอ่ะจริงมีของอยากโอดได้แพทมาด้วยสมพรช่วยพ่อเคลียร์โต๊ะหน่อยเร็วก็เป็นเสื้อผ้านะครับนี่ไม่น่ารักอ่ะนี่เอาดีเหมือนเราซีเอฟเลยชั้นเขินดีกว่าเนี่ยตอนนี้ปกติมันก็มีโมเมนต์มาแบบมาทำอะไรแบบนี้ปกติก็คือคุยเล่นอ่ะอุ้ยจ๊ะโอ้รองเท้าแน่เลยขอบคุณนะครับไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโหยจะ2ชั่วโมงเอ้ยเจอชั่วโมงครึ่งละอันนี้เป็นแมสใช่มั้ยครับขอบคุณครับผมมองใครอยู่เหรอครับมองสมพรนะครับคุณนะครับคุณ
คุณนะครับผมชอบมากเลยเลยพอนขำดังกันนะเอ้ยนี่แกโฟกัสเตอร์อ่ะครับสมพรเก่งมากเป็นเซตเลยอ่ะแต่ว่ามีกางเกงด้วยน่าจะเข้าคู่กันพอดีเหมือนในหนังสือที่มิกอ่านเนี่ยก็ได้แก่เยอะมากเนี่ยครับกล่องสุดท้ายแล้วครับผมเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไว้พอไว้ก่อนครับเอ้ยเป็นหมวกแล้วก็นี่เป็นที่ติดตัวครับขอบคุณครับมีใครเจอของไปเองในนี้บ้างปะเป็นบาสบอมเป็นบาสบอมที่เหมือนว่าเป็นแบบคอลเลคชันอะไรเงี้ยสมพรแพ้ฝุ่นครับผมไอ้กล่องของเยอะมากน่าจะเป็นเครื่องประดับอะครับอันนี้
เป็นกระดุมขอบคุณครับเป็นถ้วยชามแล้วก็นี่คืออะไรเอ่ยเหมือนแผ่นทีวีเนาะใช้โปรแกรมฟีเบอร์ดีขอบคุณครับนี่คืออะไรอ่ะน่าจะถุงกระเป๋าใส่ของหมดแล้วครับผมขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นนะครับนี่หมดแล้วเราอันบล็อกหมดแล้วนะฮะให้สมพรส่งเสียงกรี๊ดหน่อยสมพรสมพรกรี๊ดหน่อยแล้วสมพรฟุดฟัดน้ำมูกทางบ้านโพสต์รายชื่อผู้โชคดีไว้ในสตอรี่ IG แล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดใครรู้ตัวหรือว่ายังไม่รู้ตัวยังไงเราไปดูได้นะครับทางบ้านจะได้ส่งรูปไปให้นะครับสมพรเหนื่อยมีก็เหนื่อยสมพรต้องมาหน้ากล้องแล้วสมพรยังไงอ่ะพี่เอิร์ทให้ของขวัญอะไรคะไม่บอกดีกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของคุณครับขอบคุณสมพรที่อุ้มสมพรมาให้นะขอบคุณสมพรที่อุ้มสมพรมาให้นะครับขอบคุณบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมเล่นเกมกันวันนี้นะครับเดี๋ยวมิกจะมีของแจกให้ไปเลยนะครับบ๊ายบายครับอะไรอ่ะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ค่ะล่ะฮะไหนดูดิสำหรับวันนี้ก็ไม่อ๋อมีก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่มิกสักหน่อยนะครับวันเกิดพี่มิกก็ขอพี่มิกดูแลสุขภาพนะครับผมมีความสุขมากขอให้งานเยอะๆปังๆนะครับรักยูครับสวัสดีครับพี่มิกแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอให้ปีนี้มีความสุขมากๆทำอะไรก็เจริญสำเร็จไปเลยนะครับคิดถึงพี่นะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับพี่มิกสุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้พี่มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงครับผมปังๆแบบนี้ตลอดไปนะครับไปเจอกันครับฮัลโหลมิกสวัสดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขมากครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงฮะมีงานเยอะเงินเยอะๆนะรวยๆแล้วก็มาเลี้ยงพี่หน่อยนะโอเคก็ไม่เจอกันสักพักเลยเพราะว่าโควิดเนาะยังไม่ได้ทำงานมาเจอกันเลยอยากดูด้วยมีโอกาสเดี๋ยวจะเอาเขาเทาไปหาโอเคเดี๋ยวไปหาเอิร์ธด้วยเนาะเดี๋ยวไปขอดูก่อนแล้วก็เอาแมวอีกทุกอย่างนะนะครับแฮปปี้วันเดย์ขอบคุณมากสุขภาพแข็งแรงพูดอย่างวะพูดไปแล้วมั้งเออแหละสอบขอให้สอบได้ขอให้จบไปไวขอให้ไม่เครียดขอให้ชีวิตดีๆเดี๋ยวไปเจอกันขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะน้องมีก็ขอให้มีความสุขมากแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะดังเปรี้ยงๆเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับมิกมีความสุขมากนะครับก็ขอให้มิกประสบความสำเร็จนะครับในอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านหมอหรือว่าทางด้านการแสดงนะครับไปมีโอกาสร่วมงาน
ขอให้มีแต่คนรักมีแต่คนซัพพอร์ตต่อไปนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้สุขสันต์วันเกิดนะครับคุณมิกซิลสหภาพ มีความสุขมากขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีหนึ่งปีแล้วก็เจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตรวมถึงไปเรื่องการเรียนก็ขอให้ผ่านประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีมีการมีงานทำมีเงินไหลเข้ามาเทเข้ามาแล้วก็ขอให้แมวมีลูกไวๆนะมึงHappy birthday ครับผมพี่มิกซิลก็ขอให้มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงครับทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จนะครับผมดังๆขึ้นไปครับครับคุณมิกซิลครับก็ Happy birthday นะครับก็ขอให้สุขมากนะคิดอะไรก็ขอให้สมหวังปรารถนานะครับผมถ้าช่วงนี้เหงาทำอะไรคิดอะไรไม่ออกทำอะไรก็กินขาไก่นะครับครับก็ไปเจอกันครับสุขสันต์วันเกิดครับหมอมิกซ์ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมคิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับเป็นปีที่ดีของพี่มิกนะครับผมสวัสดีค่ะพี่มิกแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอให้พี่มิกมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็การงานแรงๆบางๆสุขภาพนะคะแข็งแรงนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับน้องมิกก็ขอให้น้องมิกนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยครับทั้งการงานทั้งชีวิตนะครับผมแล้วก็พี่รอดูน้องตลอดเวลานะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูคลิปได้นะครับเดี๋ยวบ้านจะโพสต์ลงให้คิดอะไรก็สมหวังกับทุกเรื่องนะครับขอให้ปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ดีนะครับผมมีแต่คนรักเยอะๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้โชคดีกับทุกๆเรื่องครับ Happy Birthday นะครับขอบคุณครับ Happy Birthday นะจ๊ะมิกก็ขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วก็ไม่รอคิดอะไรก็เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการทุกอย่างเลยนะเฮงๆรวยๆสุขสันต์วันเกิด Happy Birthday ครับHappy birthday นะครับน้องพิกซิลขอให้น้องพิกซิลนะฮะมีความสุขมากนะครับแล้วก็คิดถึงนายก็ขอให้สมหวังทุกปรารถนานะครับเรารู้ว่าตอนเนี้ยนายกำลังสร้างหนึ่งสร้างตัวใช่ไหมแล้วก็พี่คนนี้นะฮะจะคอยเป็นกำลังใจให้น้องพิกซิลตรงนี้เราอะตลอดเวลาที่ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็บอกได้ทุกเวลานะครับเป็นไงใจดีไหมแล้วก็เฮงๆรวยๆนะครับไม่รู้ว่าจะอวยพรอะไรอีกเพราะว่าไม่ค่อยชินปกติก็เถียงกันตลอดเวลาแต่อะไรขอพูดดีๆบ้างก็หวังดีเสมอนะครับแล้วก็เทคแคร์ตัวเองด้วยครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพูดสอนหน้าเลยจ้ะเดี๋ยวพาไปกินหมูกระทะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะก็อย่าดื้อเยอะนะครับอย่าดื้อกับการขับด้วยนะอย่าดื้อจังใช่ไหมยิกหลังใช่ไหมยุ่มคอครับผมก็แฮปปี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอน้ำนะฮะสวัสดีน้องเทียนนะครับผมสวัสดีแฟนคลับของน้องเทียนทุกคนนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ก็อยากให้ดูสุขภาพด้วยนะครับผมก็เป็นเกียรติมากที่อันนี้เพิ่งขึ้นคิดเองอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการอวยพรให้น้องเทียนนะครับหรือว่าน้องมิกซิลนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆกับวันเกิดนะครับผมมีคนรักเยอะๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขขอให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยอีกเยอะๆนะครับผมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเลยฮะแล้วก็ขอทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมโดยไวที่สุดนะครับผมแล้วก็ขอให้ได้มีโอกาสได้เจอกันอีกนะฮะก็จะคอยติดตามงานอยู่ห่างๆนะครับผมยังไงก็ Happy Birthday นะครับน้องมิกนะก็ไปเจอกันนะครับน้องเทียน Happy Birthday นะมิกขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ก็ขอให้ดังๆมากกว่านี้อีกสาธุสุขสันต์วันเกิดนะมิกมีความสุขมากๆนะแล้วก็ยินดีด้วยกับผลงานที่ผ่านมามิกทำได้ดีมากๆเลยขอให้ทุกคนเนี่ยรักมิกแล้วก็ให้มิกเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะแล้วจะเป็นกำลังใจให้สุขสันต์วันเกิดนะมิกอุ้ย Happy Birthday นะมิกก็อายุ23แล้วใช่ไหมฮะก็ถือว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีมากสำหรับมิกแล้วนะฮะและปีที่ต่อๆไปเนี่ยก็อยากจะให้มากขึ้นกว่าเดิมมีงานเยอะๆมีเงินเยอะๆมีคนรักเยอะๆนะฮะแล้วก็หวังว่า
จะประสบความสำเร็จมีบ้านมีรถอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วอีกอย่างนึงเป็นห่วงมากคือเรื่องเรียนนะฮะอยากจะให้น้องแบ่งเวลาดีๆตั้งใจเรียนอยากจะให้ไปเป็นคุณหมอมารักษาน้องหมาน้องแมวนะฮะก็มีความสุขมากๆสู้ๆจ้า Happy birthdayเยอะๆแบบนี้ขอให้มิกมีงานเยอะๆมีเงินเยอะๆพี่นุ๊กให้คิดอะไรอยากทำอะไรก็ได้ทำทั้งหมดสุขภาพร่างกายแข็งแรงสอบผ่านได้ง่ายได้ฉลุยมิกเป็นคนที่น่ารักมากขอบคุณหลายๆอย่างเลยที่เราคุยกันได้เกือบทุกเรื่องแล้วก็ขอบคุณสำหรับเวลาที่มิกทักมาหาเน็ตค้างมาให้ GMM มันค้างอ่ะทำไมดีอ่ะสมเอิดเอ้ยสมอนยังไม่จบนะครับผมเมื่อกี้มันเหมือนเน็ตมันมีปัญหานิดนึงอะไรอย่างงี้ยังไม่จบเน็ตมันนิดนึงมีปัญหานิดนึงHappy birthday นะครับน้องมีขอให้มีความสุขมากๆนะขอให้การงานการเงินการเรียนทุกอย่างเลยขอให้เจริญรุ่งเรืองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ขอให้ทำมันให้ดีที่สุดตั้งใจทำงานมีสติในการทำอะไรก็แล้วแต่คิดเยอะๆแต่อย่ากดดันตัวเองนะเพราะว่าไม่ดีต่อสุขภาพจิตเนาะแล้วก็พี่ติดตามผลงานเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะด้วยเวลาด้วยงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เชื่อว่ามิกทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วก็พี่ขอสนับสนุนไม่ว่าน้องจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พี่รักมิกที่บ้านรักมิกมิกรู้ดีแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะที่มีแคมเปญแบบว่าสนับสนุนคอยสนับสนุนมิกทุกเรื่องเลยแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้น้องซึ่งถ้าขาดพวกคุณน้องมิกก็คงจะ move forward ไปก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะแล้วก็ขอบคุณที่รักน้องชายเหมียวมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากพี่เอิร์ธนะคะน้องเอิร์ธดูแลน้องมิกดีๆด้วยถ้าดื้อ direct message มาได้เลยนะแล้วก็หวังว่าเราคงได้เจอกันเร็วๆนี้ก็รักษาสุขภาพเนาะเราไม่ค่อยได้มีเวลาได้อยู่ได้เจอกันก็มากกว่า6ปี7ปีแล้วอ่ะก็เราจะเจอกันเร็วๆนี้แหละขอให้รักษาตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็พี่รักมีครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะบ๊ายบายจบแล้วครับผมคุยสุดท้ายมาตัดบุญเลยอ่ะแล้วไม่คิดไม่ฝัน
ครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับทุกคำอวยพรหรือว่าแบบทุกกำลังใจนะครับแล้วรวมถึงของขวัญด้วยมิกสัญญาว่ามิกแบบจะใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นรูปภาพหรือว่าโปสการ์ดเนี่ยก็จะแบบนะครับก็ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งแบบมิกอาจจะไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยมิกก็แบบเอาไปใช้ให้คนอื่นนะครับก็ขอทุกคนร่วมเหมือนร่วมทำบุญด้วยกันนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณบ้านเบสด้วยขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่เขาไม่มีวันนี้นะครับบ๊ายบายครับ